สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการสาระน่ารู้ Around the World ในวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่37ในชื่อตอนที่ว่าพระเจ้าจูมงปฐมกษัตริย์แห่งโกคุรยอนะครับพระเจ้าจูมงหรือว่าพระเจ้าดงเมียงซองปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรโกคุรยอนะครับประสูติเมื่อ59ปีก่อนคริสตศักราชตรงกับปีพุทธศักราช483มีพระนามเดิมว่าจูมงโดยทรงเป็นบุตรของแฮโมซูและพระนางยูฮวาต่อมาเมื่อบิดาเสียชีวิตระหว่างการรบพระเจ้ากึมวากษัตริย์แห่งอาณาจักรพูยอได้รับพระนางยูฮวามาเป็นพระสนมและรับจูมงเป็นพระราชโอรสบุตรบุญธรรมในประวัติศาสตร์ไม่ทราบแน่ชัดว่าผู้ใดเป็นพ่อของพระเจ้าดงเมียงซองบางตำราก็บอกว่าพระองค์เป็นลูกของแฮโมซูและยูฮวาโดยแฮโมซูนั้นเป็นบุตรชายแห่งสวรรค์ส่วนยูฮวาเป็นพระธิดาของฮาบกเทพเจ้าแห่งน้ำตำราบอกว่าแฮโมซูได้แอบดูยูฮวาที่แม่น้ำขณะที่นางกำลังอาบน้ำอยู่ทั้งสองได้ตกหลุมรักกันแต่เทพฮาบกบิดาของยูฮวาไม่ชอบแฮโมซูต่อมาได้กลับคืนสู่สวรรค์ส่วนยูฮวาเทพฮาบกพ่อของนางได้ขับไล่นางไปยังที่อื่นนางได้พบกับพระเจ้ากึมวาแห่งพูยอตะวันออกซึ่งต่อมาเขาก็ได้รับนางเป็นสนมของตัวเองเมื่อยูฮวาท้องโดยได้รับแสงไฟจากดวงอาทิตย์และคลอดลูกออกมาเป็นไข่ตามตำนานที่กล่าวไว้กษัตริย์กึมวาได้พยายามทำลายไข่ใบนี้อีกทั้งยังพยายามนำไข่ไปทิ้งในป่าเพื่อให้เป็นอาหารของสัตว์แต่ก็ไม่สำเร็จกษัตริย์กึมวาจึงคืนไข่ให้สนมยูฮวาต่อมาเปลือกไข่ได้ฟักออกมาเป็นเด็กผู้ชายพระสนมยูฮวาจึงได้ขนานนามเด็กคนนี้ว่าจูมงซึ่งในภาษาพูยอโบราณแปลว่านักแม่นธนูจูมงเป็นที่ชื่นชอบเพราะมีฝีมือการยิงธนูที่เก่งกาจมากทำให้บรรดาโอรสของกษัตริย์กึมวาพากันอิจฉาท้ายที่สุดจูมงถูกบังคับให้ออกจากอาณาจักรพูยอตามตำนานเล่าว่าขณะที่จูมงควบม้าไปถึงบริเวณแม่น้ำตะไคร่น้ำได้เกาะกลุ่มเป็นสะพานให้จูมงขี่ม้าข้ามไปได้ในปีที่37ก่อนคริสตกาลจูมงได้กลายเป็นกษัตริย์องค์แรกของอาณาจักรโกคุรยอและได้รวบรวม6ชนเผ่าเข้าสู่อาณาจักรโกคุรยอเป็นปึกแผ่นเดียวกันต่อมาพระองค์ได้สมรสกับโซซโนธิดาของหัวหน้าเผ่าเครูกษัตริย์จูมงสถาปนาอาณาจักรโกคุรยอขึ้นและดำรงตำแหน่งกษัตริย์องค์แรกในปีเดียวกันนั่นเองกษัตริย์ทรงยาแห่งพีรยูได้สวามิภักดิ์ต่อโกคุรยอหลังจากกษัตริย์ดงเมียงซองส่งทหารไปช่วยพีรยูปราบเผ่าเมาเกาที่มารุกรานเผ่าพีรยูในปีที่34ก่อนคริสตกาลการก่อสร้างเมืองโซบนเมืองหลวงแห่งแรกของโกคุรยอพร้อมด้วยพระราชวังแล้วเสร็จ4ปีต่อมาในปีที่28ก่อนคริสตกาลพระเจ้าดงเมียงซองได้ส่งนายพลบูวิยอมไปปราบแคว้นอกจอในปีเดียวกันนั้นเองพระมารดาของพระองค์ก็คือพระนางยูฮวาได้สิ้นพระชนลงในพระราชวังที่พูยอพระเจ้ากึมวาจัดงานพระศพของพระนางเทียบเท่ากับตำแหน่งพระมเหสีถึงแม้ว่าพระนางจะเป็นเพียงแค่นางสนมก็ตามพระเจ้าดงเมียงซองส่งคณะทูตและของขวัญมากมายไปให้พระเจ้ากึมวาหลังจากนั้นโดยในความรู้สึกก็ยังนึกถึงบุญคุณที่ทรงเลี้ยงดูพระองค์มาในปีที่19ก่อนคริสต์กาลพระนางยีโซยาชายาของพระองค์ได้หนีออกจากอาณาจักรพูยอพร้อมด้วยพระโอรสก็คือองค์ชายูริแล้วก็เข้ามายังอาณาจักรโกคุรยอพระมเหสียีโซยาและองค์ชายูริได้กลับมาจากการเป็นตัวประกันของอาณาจักรพูยอทำให้พระมเหสีโซซโนคิดจะสร้างอาณาจักรใหม่เพราะพระนางกลัวว่าโอรสของพระนางจะแย่งบัลลังก์และทำศึกต่อสู้กับองค์ชายูริพระมเหสีโซซโนพร้อมด้วยพระโอรสทั้งสองพระองค์และผู้คนมากมายได้ออกจากอาณาจักรโกคุรยอ
ไปสร้างเมืองใหม่ทางตอนใต้ของโกคุริยอบริเวณคาบสมุทรเกาหลีในปัจจุบันพระนางได้สร้างอาณาจักรแพ็กเจขึ้นมาต่อมาพระเจ้าดงเมียงซองก็ได้สถาปนาองค์ชายยูริเป็นรัชทายาทซึ่งต่อมาก็ได้ขึ้นครองราชเป็นพระเจ้ายูรินั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะครับประวัติของการเริ่มต้นนะครับของอาณาจักรโกคุริยอนั่นก็คือเรื่องราวของปฐมกษัตริย์คนแรกนะครับหรือว่าพระองค์แรกของอาณาจักรโกคุริยอผู้ซึ่งเป็นผู้ก่อสร้างนั่นก็คือพระเจ้าดงเมียงซองหรือว่าพระเจ้าจูมงนั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรายการอีกหนึ่งตอนนะครับที่คุณผู้ชมขอเข้ามาผ่านทางช่องอัศวรักษ์ Channel นะครับบอกว่าอยากจะทราบเรื่องราวนะครับของกษัตริย์จูมงนั่นเองอันนี้ก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆนะครับที่ผมได้ตัดตอนนะครับรวบรวมแล้วก็รวบรัดเนื้อหาย่อให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันนะครับถ้าเกิดจะเอาเนื้อหาเต็มๆแล้วนะครับประวัติก็คงจะยาวมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมเพียงเท่านี้เพื่อประกอบเป็นองค์ความรู้นะครับส่วนใครนะครับที่มีความสนใจในเรื่องราวของกษัตริย์จูมงเพิ่มเติมนะครับซึ่งเมื่อไม่กี่ปีก่อนหน้านี้นะครับทางเกาหลีเองก็ได้นำประวัติของพระองค์นะครับมาสร้างเป็นซีรีส์เรื่องยาวเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็แนะนำคุณผู้ชมนะครับสามารถติดตามชมซีรีส์เรื่องนี้ได้นะครับสำหรับจูมงมหาบุรุษกู้บัลลังก์นะครับก็เป็นซีรีส์ที่นำเสนอเรื่องราวของกษัตริย์จูมงได้ละเอียดนะครับแล้วก็ครบทุกประเด็นเลยนะครับก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ได้นำเสนอเรื่องนี้เข้ามาด้วยนะครับสำหรับรายการสาระน่ารู้ Around the World ในตอนนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้จะเจอกันได้ใหม่ครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Audio Jungle Audio Jungle